ก่อนอื่นนะคะเราไปดูในเรื่องของสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะได้ออกสำรวจความเสียหายหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนค่ะด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปีนี้ค่อนข้างหนักเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณสูงมากส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5ตำบล43หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1,225 ครัวเรือน 4,120 คนแยกเป็นตำบลเขาพระจำนวน12หมู่บ้านตำบลกำแพงเพชรจำนวน7หมู่บ้านตำบลท่าชะมวงจำนวน8หมู่บ้านตำบลคูหาใต้จำนวน10หมู่บ้านและตำบลควนรูจำนวน6หมู่บ้านทั้งนี้ในภาพรวมนะคะสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะนายอนุวัฒน์แก้วสว่างนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรเปิดเผยว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชรปกติเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากและเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากทางเหนือตอนปลายบริเวณเขาพระที่ไหลผ่านคลองภูมีซึ่งเป็นคลองที่อยู่ติดกันเป็นแนวยาวไปกับชุมชนนะครับทำให้เมื่อถึงช่วงฤดูฝนหรือเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกปีบางปีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ย 2-3 ครั้งครับอย่างเช่นปีนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วถึง2ครั้งก็คือในช่วงของกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบนะครับที่พื้นที่หมู่2หมู่3และหมู่8บางส่วนความเสียหายอยู่ที่ประมาณ400คน100ครัวเรือนรอบล่าสุดนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่8ความเสียหาย700ครัวเรือนครับในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการเข้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูซึ่งทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเช่นปภ.เขต12สงขลาได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วทหารจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่5ค่ายเสนานรงค์นำกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์และหลังน้ำลดแล้วได้มีการเข้ามาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายเทศบาลตำบลกำแพงเพชรดูแลด้านสาธารณูปโภคต่างๆถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะก็ได้นำดินมาถมเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ระบบประปาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้สาธารณสุขอำเภอจิตอาสามูลนิธิต่างๆได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และอย่างที่บ้านของนางถนอมวัฒนสุวรรณซึ่งเป็นผู้พิการบ้านอยู่ที่อาศัยก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับพอช่วงหน้าฝนในน้ำเข้าท่วมภายในบ้านก็ต้องอพยพออกมาอยู่ข้างนอกทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรจึงมีการของบกองทุนฟื้นฟูจากอบจ.สงขลาจำนวน 60,000 บาทมาซ่อมแซมบ้านโดยหน่วยทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์จะมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ใหม่นะครับส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วสามารถช่วยเหลือตามระเบียบได้ทันทีและในวันพรุ่งนี้ทางอำเภอรัตภูมิจะได้เรียกประชุมสรุปความเสียหายเพื่อของบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครับการครั้งนี้เนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยเกิดขึ้นรอบนึงแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยเกิดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักๆ ก็คือพื้นที่ของหมู่3นะครับหมู่3หมู่2หมู่8บางส่วนนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเลยไปถึงหมู่1ด้วยนะครับเลยไปถึงหมู่1แล้วก็พื้นที่หมู่2หมู่8เนี่ยขยายพื้นที่กว้างขึ้นด้วยนะครับหมู่3เนี่ยเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของความช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นอย่างกองพลทหารราบที่1กรมทหารที่5ค่ายเสนานรงค์เนี่ยเขาก็จัดกำลังพลจิตอาสาเนี่ยมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมีข่าวก็เข้าเลยทางปภ.12เองเนี่ยเขาก็เอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับมาให้กับทางเทศบาลนะครับช่วยระบายน้ำเพื่อจัดการจราจรในผิวถนนบริเวณถนนจุฬาภรณ์ทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะบูรณาการเรื่องนี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยให้ได้นะครับให้ได้ด้านนายพิชิตชุมเพชรผู้ได้รับผลกระทบบอกว่าปีนี้น้ำได้เข้าท่วมบ้านถึง2ครั้งครั้งแรกน้ำมาตอนกลางวันครับ
ครั้งที่2น้ำมาตอนกลางคืนต้องรีบขนของขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วและแรงทำให้ถนนทางเข้าบ้านเสียหายหลังน้ำรถทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้เข้าปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ของในบ้านก็ไว้ที่สูงไปก่อนเพราะเชื่อว่าหน้าฝนนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อีกโดยทางเทศบาลก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรู้ล่วงหน้าและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือครับถนนก็ขาดแล้วก็เนี่ยสภาพบ้านคุณระเบียบหายไปเลยครับมาแรงมากครับมาแรงจนออกไม่ทันเตรียมตัวทุกครั้งครับเตรียมตัวเทศบาลมาประกาศทุกครั้งเพราะรู้อยู่ที่เกาะพระท่วมก่อนแล้วก็มาที่นี่ก็มีถนนเข้าบ้านดินมันหายไปก็ออกมาให้แล้วเมื่อวานก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือได้เร็วมาก